่อยผลงานรัวๆสำหรับสาวเสียงดีไฮชุติมาที่หลังจากปล่อยซิงเกิลใหม่รักที่ไม่ได้แปลว่ารักออกมาไม่เท่าไหร่สาวไฮก็ลงละครเรื่องใหม่ต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะแววว่าเรื่องนี้ต้องรับบทคู่กับศิลปินหนุ่มร่วมค่ายอย่างเต๋าภูสินอีกด้วยจะเป็นเรื่องอะไรแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะผลงานล่าสุดนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำนันสี่ค่ะทางช่องวัน31ค่ะรับบทเป็นครูสาวค่ะชื่อว่าครูข้าวค่ะเล่นคู่กับพี่เต๋าภูสินค่ะเรื่องราวของแบบมีความคอมเมดี้ค่ะจริงๆแล้วมีครบรสค่ะสุขเศร้าเหงาแฮปปี้อกหักก็คืออกหักมากๆรักก็คือรักมากๆแบบอินเลิฟสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเขินกันไหมแบบต้องเข้าคู่กับพี่เต๋าภูสินมันจะมีช็อตแบบมิ่งๆกันไหมไม่เขินค่ะ ไม่เขินค่ะ เขินค่ะ ก็พี่เต๋าเขาน่ารักอะค่ะแล้วเขาก็แบบเป็นคนที่มีศักยภาพในการแสดงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆค่ะเวลาเขาส่งอารมณ์ส่งอินเนอร์มาเนี่ยหายก็จะแบบว่าสัมผัสได้รู้สึกได้แล้วด้วยความที่หายเนี่ยก็ชื่นชอบพี่เต๋าอยู่แล้วค่ะมันก็เลยแบบว่าอินได้ง่ายค่ะไม่มีเขินไงมีบทบอกว่าแอบจีบกันอะไรมีไหมอย่าเรียกว่าแอบจีบค่ะก็จีบกันให้เห็นเลยค่ะต้องติดตามในละครค่ะก็อีกไม่นานเกินรอค่ะน่าจะประมาณต้นปีหน้าค่ะได้ชมแน่นอนค่ะทางช่องวัน31ค่ะอ้าว FC สาวไฮและหนุ่มเต๋ารอฟินจิกหมอนได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย